พลงดังอีสานลำเพลินนะคะเล่าถึงฝั่งโค้งในยามค่ำแลงค่ะแต่เมื่อวานขออนุญาตม่วนกันตั้งแต่หัววันเลยก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะริมโค้งก็ยังสวยเพราะว่าบ่ายสามโมงแฟนๆสารพันลั่นทุ่งบางเขนทั้งฝั่งไทยลาวมากันแน่นแบบนี้นี่ค่ะฟ้อนโชว์กันไปเลยนะคะคุณแม่อังคณางก็ภูมิใจที่สุดที่ได้ร้องเพลงครูที่นครพนมอีกครั้งนึงค่ะส่วนแฟนเพลงก็ปลื้มที่สัญจรมาช่วงออกพรรษาพอดีก็ครบคันนะคะคอนเสิร์ตก็ได้ดูอยู่ยาวๆรอชมเรือไฟแล้วก็บั้งไฟพญานาคด้วยส่วนหมอลำคนดังบอกว่าเคยมานครพนมกับครูสุรินทร์มาก่อนถึงวันนี้ไม่มีท่านแต่บทเพลงอีสานยังสืบต่อโดยบรรดาลูกศิษย์แน่นอนค่ะคุณฮอดคุณฮอดเคยมาแสดงอยู่ที่พ่อพญานาคเลยค่ะของมหาลัยนครพนมหลังจากนั้นก็บ่ได้มาอีกนะคะคุณฮอดพูดถึงอาจารย์สุรินทร์กับแม่กับครอบครัวนี่รักกันมากค่ะนับถือกันเหมือนครอบครัวเดียวกันไม่เคยทิ้งท่านเลยเพลงทุกเพลงที่แม่เอามาอัดใหม่นะคะท่านไม่เอาสักบาทให้อยากได้เพลงอะไรเอาหมดค่ะท่านเป็นคนดีแล้วก็พี่สาวบนก็รักกันมากค่ะวันนี้4เพลงค่ะมีบ้างไหมรักจริงค่ะแล้วก็ลำเพลินคอยอ้ายมีเมียแล้วไปอีสานลำเพลินค่ะเพลงเอกค่ะพูดถึงว่าแม่นี่ก็ดีใจภูมิใจซาบซึ้งใจที่ได้มีโอกาสมาร้องกับสารพันลั่นทุ่งแม่เคยไปที่กรุงเทพนะคะแม่ไปอาจารย์สุรินทร์ก็ซื้อของฝากแยกกับคุณพี่สาวบนก็ไม่เคยลืมค่ะมีอะไรก็ส่งมีปลาโขงในปลามันขึ้นแม่ก็ตากแห้งส่งไปให้ท่านตลอดเลยค่ะหน้าเวทีก็ม้วนหลายแบบนี้นะคะแต่ว่าหลังเวทีอบอุ่นค่ะมาถึงเนี่ยน้องมุกดาวันนะคะก็รีบไปไหว้ทักทายคุณแม่อังคณางทันทีค่ะน้องมุกดาวันนักร้องหญิงคนดังฝั่งลาวบอกว่าคุณแม่เป็นต้นแบบนะคะนี่แหละค่ะรีบมาทักทายท่านเลยนะคะเคยร่วมงานกันมาก่อนด้วยนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าคุณแม่อังคณางเนี่ยมีชื่อเสียงในลาวมากได้เห็นสัมพันธ์นักร้องไทยลาวรับงานข้ามโขงแลกเปลี่ยนกันตลอดแถมน้องบอกเลยว่าสารพันลั่นทุ่งมี FC ฝั่งลาวนะคะหนึ่งในนั้นก็คือตัวเธอเองนี่แหละบอกว่ากระแสอะไรในไทยดังลาวก็รับอิทธิพลไปด้วยแล้วก็ดูสารพันลั่นทุ่งบางเขนตลอดจริงๆล่ะค่ะอีกคนนึงค่ะที่ขึ้นเครื่องมากับทีมของเราเลยก็คือคุณอาสุริยาฟ้าปทุมนะคะบอกเลยว่าต้องมาให้ได้เพราะว่าเป็นต้นฉบับหนุ่มนปคที่ครูสุรินทร์ภาคสิริไว้วางใจให้ร้องเพลงนี้ค่ะก็เล่าถึงอาชีพสำคัญนะคะคือทำหน้าที่รักษาลำน้ำโขงตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนชื่อค่ะเป็นนรขนะคะก็คือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังแต่ละท่านพูดถึงความประทับใจในคอนเสิร์ตครั้งนี้กันค่ะคือเพลงนี้มันผมร้องไว้เมื่อพ.ศ.18ซึ่งฝั่งโน้นเป็นยังเป็นสังคมนิยมนะก็ทหารเรือเนี่ยเวทละราตะเวนแล้วก็โดนยิงตายแล้วครูสุรินทร์ก็เขียนเพลงนี้ขึ้นมาให้ผมร้องไว้เมื่อพ.ศ.18ก็ทำให้คนรู้จักชื่อสุริยาฟ้าปทุมครับเพลงนี้เลยเพลงนี้เลยครับครูเคยมีโอกาสมานครพนมด้วยมาครับมาหลายครั้งครับมาทำอะไรกันบ้างมาร้องเพลงฮะมาร้องเพลงของรู้สึกจะเป็น58-59ปีนะร้องที่ของกระทรวงวัฒนธรรมนครพนมครับจัดตรงไอ้นรขนั่นน่ะตรงนั้นเป็นอะไรเขาเรียกฉลองแม่น้ำโขงอ่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับรายการสารพันลั่นทุ่งเนาะดีใจหลายๆที่ทั้งรายการติดต่อไปหาแล้วก็เชิญมาเนาะงานหายไปกี่ปีก็2ปีกว่าโดยก็ชุดก็มีแต่เฮ็ด YouTube มีแต่เฮ็ดเพลงลง YouTubeจังสินะแล้วก็บ่ได้ไปงานกับมีแต่เฮาเสพสดห้องเพลงลง YouTube เอาตั้งใจมาเบิ่งเลยเพราะว่าอยู่ในโทรทัศน์ก็เบิ่งดีล้ำดีเสียงดีม่วนเคยดูมันมีเพราะว่าเรามีไอ้ GPS ดูเลข3จ้ะเลข3นั่งเรือมานะไกลประมาณ25กิโลนั่งเรือมาแข็งคำม้วนแต่อยู่ไกลมากับสามีกับหลานชายติดตามมานานหรือยังครับ
ประมาณ2ปีแล้วนะก็ชอบฟังเพลงชอบคุยเมาเมาเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่ะชอบมุกดาวันนะคะเป็นศิลปินชาวลาวก็ฝึกเพลงผู้หนีช้ำของครูสุรินทร์มาร้องเซอร์ไพรส์เราด้วยนะคะเสียงดีมากจริงๆค่ะซึ่งคอนเสิร์ตของเราจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศงานออกพรรษาเลยนะคะงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของทางจังหวัดเขาค่ะคือจากบนเวทีที่ฉันมองลงมาก็เห็นแข่งเรือด้วยสวยจริงๆนะคะก็คือมีทั้งเทศกาลไหลเรือไฟแล้วก็แข่งเรือยาวประเพณีด้วยโดยช่วงค่ำวันนี้ยังเป็นวันไหลเรือไฟคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพความสวยงามของเรือไฟขนาดใหญ่จำนวน12ลำจาก12อำเภอในจังหวัดนครพนมนะคะก็ได้เห็นภาพความสามัคคีและภาพงานวัฒนธรรมที่ไม่เคยขาดหายไปแม้ว่าจะมีโควิด-19ทำให้ต้องเว้นวรรคไป2ปีนะคะชาวบ้านคาดว่าปีนี้น่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งฟื้นเศรษฐกิจชุมชนทุกอำเภอเขาตั้งใจทุ่มเทกับเรือไฟเป็นเวลาร่วมเดือนเลยนะคะประชันความงามทั้งไฟที่ออกแบบเป็นภาพมงคลอย่างภาพพระธาตุทั้ง7สัตว์มงคลในความเชื่อชาวอีสานนะคะรวมถึงพญานาคด้วยเป็นสัญลักษณ์ความเชื่อทั้งนั้นนะคะที่เป็นลวดลายที่อยู่บนเรือไฟของเราด้วยนะคะต้องบอกว่าลำที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คืออำเภอโพนสวรรค์ใช้ไฟถึง 20,000 ดวงนะคุณค่ะสงสัยไหมเวลาจุดๆยังไง 20,000 ดวงต้องใช้คนหลาย10ชีวิตค่ะทีมงานในอำเภอตัวเองเนี่ยขึ้นไปแล้วจุดพร้อมกันแล้วต้องมีเล็งด้วยว่าไฟจะไปสวยจังหวะที่อยู่ตรงหน้าคณะกรรมการพอดีคือต้องเป็นจุดที่คณะกรรมการเห็นพอดีไฟต้องสม่ำเสมอจะมาวิบวับวิบวับเดี๋ยวแพ้ คือกลยุทธ์เยอะมากจริงๆ ดิฉันก็ชอบนะคะแล้วก็คืนนี้จะได้ทราบแล้วว่าเรือไฟจากอำเภอไหน จะได้แชมป์งานนี้มีขิงกันด้วย แล้วก็แต่ละอำเภอนี่เขาบิ้วตัวเองสุดฤทธิ์มีรถแห่มาเป็นกำลังใจของตัวเองก็มีหรือบางทีก็ตั้งขบวนเลยนะแล้วก็ในอำเภอของแต่ละที่ก็ลงเยี่ยมชมเป็นการแบบให้กำลังใจแบบนี้ค่ะพลสวรรค์นี่แชมป์มาเกือบทุกปีเลยนะเป็นแชมป์มาตลอดใช่แต่มีอำเภอเมืองยึดแชมป์ไปด้วยบางปีเพราะฉะนั้นปีนี้ดุเดือดอย่างแน่นอนค่ะ